ขวดนี้นะคะเขาเป็นน้ำตกออกใหม่เลยนะคะจากแบรนด์ซิสต้านะคะซึ่งเขาเป็นน้ำตกที่ช่วยปรับผิวให้ขาวให้กระจ่างใสขึ้นนะคะเมื่อเราใช้ควบคู่กับครีมบำรุงที่เราใช้อยู่นะคะพี่แต่ก็อยากจะรู้ไงว่ามันจะกระจ่างใสขึ้นจริงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเมาส์มอยให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกับพี่กระต่ายในรับบิดมาแชร์อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะพี่ต่ายจะมาพูดถึงน้ำตกที่ออกใหม่จากแบรนด์ซิสต้าขวดนี้เลยนะคะซึ่งพี่ต่ายได้ทดลองใช้แล้วมีความรู้สึกว่าโอเคมันโอเคอยากทำคลิปต่อนะคะซึ่งลองใช้ไปแล้วหมดขวดนึงนะคะแต่ว่าหมดขวดเล็กขวดเล็กเนี่ยพี่ต่ายซื้อมาจากเซเว่นนะคะแต่อันนี้เป็นขวดใหม่ที่เพิ่งซื้อมาประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมาเมาส์มอยให้ฟังกันว่าเขาช่วยบำรุงผิวด้านไหนบ้างนะคะมาทำความรู้จักกันก่อนตัวนี้นะคะนางจะมีชื่อว่า Sista Pearly White Aura Booster Essence นะคะเขาจะเป็นเอสเซนส์ที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวกายคือปกติน้ำตกเนี่ยพี่ต่ายใช้อยู่แล้วแต่ว่าจะใช้สำหรับผิวหน้านะคะซึ่งตัวที่ใช้กับผิวหน้าเนี่ยจะเป็นของ L'Oreal ขวดนี้นะคะแต่ว่าน้ำตกสำหรับผิวกายเนี่ยพี่ต่ายไม่เคยใช้เลยปกติก็จะใช้ครีมบำรุงผิวทั่วไปเลยค่ะพอเราเห็นครั้งแรกแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองก็เลยซื้อมาลองใช้ซึ่งสารสกัดหลักๆในน้ำตกขวดนี้นะคะล้วนแล้วแต่ช่วยบำรุงผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูสารสกัดหลักๆในขวดนี้กันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกนะคะเขาจะมีเอสเซนส์ไข่มุกจากธรรมชาตินะคะพร้อมพลังจากแร่ธาตุถึง100เท่าด้วยกันนะคะที่ช่วยปรับผิวให้ดูมีออร่าดูมีสุขภาพดีนะคะจะมีสารสกัดที่มาจากไฮยาลูรอนด้วยนะคะที่ช่วยอุ้มน้ำทำให้ผิวเด้งผิวฟูนะคะแล้วก็มีน้ำข้าวด้วยค่ะที่ช่วยปรับผิวให้เรียบเนียนดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 วิตามิน E แล้วก็คอลลาเจนถึง20เท่าด้วยกันนะคะที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความเปล่งประกายมีความสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะขวดนี้เขาเคลมมาเลยนะบอกว่าเป็นน้ำตกผิวกายออร่าคูณ2เมื่อใช้ควบคู่กับโลชั่นนะคะซึ่งน้ำตกขวดนี้นะคะเขาจะมีความแบบหนืดๆนิดนึงนะจะไม่เหมือนน้ำตกที่เป็นน้ำใสๆเลยอย่างน้ำตกขวดนี้ที่พี่ต่ายใช้ของ L'Oreal เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นน้ำใสๆเลยนะคะแต่ว่าน้ำตกของซิต้าขวดนี้นะคะมันจะยังมีความหนืดๆนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เหนียวหนืดหนานะคือเวลาที่เราทาผิวลงไปเนี่ยมันจะยังให้ความรู้สึกว่าสบายผิวซึมเร็วนะคะไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะเลยนะคะแล้วก็สำหรับวิธีการใช้เนี่ยก็คือเวลาที่เราอาบน้ำเสร็จใช่ไหมก่อนที่เราจะทาครีมบำรุงทั่วไปในตอนเช้าหรือตอนเย็นก็แล้วแต่นะคะเนี่ยเอาน้ำตกเนี่ยทาบำรุงผิวก่อนเพื่อเป็นการเตรียมผิวก่อนนะคะอย่างพี่ต่ายใช้ใช่ไหมพี่ต่ายก็จะทาบำรุงผิวตัวเลยให้ทั่วทั้งตัวเลยนะคะทั้งแขนทั้งขาทั้งคอเนี่ยใช้บำรุงผิวไปได้เลยนะคะทุกคนอ่ะสักพักนึงไอ้ตัวน้ำตกเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวแล้วนะคะพอน้ำตกมันซึมเข้าผิวสักพักนึงใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ครีมบำรุงผิวทั่วไปเลยค่ะครีมบำรุงผิวที่เราใช้อยู่เนี่ยทาบำรุงผิวอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการบำรุงผิวแบบล้ำลึกกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนนี่ก็ทาไปเลยจ้าอย่างพี่ต่ายก็ทาทั้งตัวนะแขนขาเนี่ยทาไปให้หมดเลยนะคะอย่างครีมบำรุงผิวที่พี่ต่ายใช้อยู่พี่ต่ายก็จะใช้ของละมุนหลอดนี้นะคะเขาเป็นโลชั่นปรับผิวขาวที่แบบใช้ดีมากแล้วสารสกัดมาจากธรรมชาตินะคะจะบอกว่าใช้ดีมากๆเลยแต่ถ้าใครใช้ครีมบำรุงตัวไหนอยู่ก็เลือกใช้ตามที่เราใช้อยู่ได้เลยนะคะพอทาโลชั่นตามนะคะมันก็ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนาด้วยนะคะเราสามารถใช้บำรุงผิวในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นได้เลยนะคะหลังจากที่พี่ต่ายใช้น้ำตกขวดนี้นะคะประมาณน่าจะประมาณ3อาทิตย์แล้วนะคะถามว่าพี่ต่ายผิวมันขาวขึ้นไหมมันกระจ่างใสขึ้นตามคำเคลมเขาหรือเปล่ายังนะคะโดยส่วนตัวพี่ต่ายยังไม่ได้รู้สึกว่ามันกระจ่างใสขึ้นแต่พี่ต่ายชอบนะเพราะว่ามันให้ฟิลที่แบบเหมือนเวลาทาลงไปอะค่ะเหมือนผิวมันได้รับการบำรุงอะแล้วก็เหมือนผิวมันตื่นผิวมันมีความสดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วเวลาที่เราทาครีมตามเนี่ยมันไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะด้วยโดยส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคชอบนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความขาวกระจ่างใสเนี่ยมันต้องใช้ต่อเนื่องเป็นเดือน2เดือนนะคะมันถึงจะเห็นผลลัพธ์ได้ว่าเป็นยังไงนะคะแต่ส่วนตัวพี่ต่ายคือชอบเลยนะคะแล้วราคามันไม่แพงด้วยอะราคามันแบบ199บาทก็เป็นเหมือนการบำรุงผิวที่แบบล้ำลึกไปอีกขั้นหนึ่งนะคะทุกคนแล้วถ้าใครที่อยากจะลองบ้างนะคะก็ไปซื้อมาลองได้เลยนะคะอย่างพี่ต่ายซื้อมาจากวัสดุนะคะแต่เขามีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยในราคา199บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ